การต่างประเทศเผยทีมวิศวกรของนายอีลอนมัสก์ผู้บริหารบริษัทเทสลาและ SpaceX Boring Company จะเดินทางมาไทยเพื่อตรวจสอบพื้นที่ถ้ำหลวงเรื่องการเจาะอุโมงช่วยทีมหมูป่ารวมกับวิศวกรชาวไทย1คนโดยจะถึงไทยคืนวันนี้ล่าสุดแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้วขณะที่ทีมหมูป่าทั้ง13คนที่ติดภายในถ้ำเขียนจดหมายฝากนักดำน้ำออกมาเมื่อคืนบอกทุกคนแข็งแรงดีออกมาแล้วอยากกลับบ้านเลยส่วนทีมซิลและหมอภาคที่ดูแลอยู่สบายดีทุกคนเหตุเรือล่มที่เกาะเฮภูเก็ตล่าสุดทีมกู้ภัยระดมพลร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานวางแผนค้นหาผู้สูญหายอีก23รายและนำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดในซากเรือออกมาโดยเช้าวันนี้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดร่วมกับทีมนักประดาน้ำกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประณามคนร้ายวางระเบิดในสวนยางพาราที่ยะลามีผู้บาดเจ็บ5คนเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหวังผลการทำลายล้างโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายขัดต่อประชาคมโลก